สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กินเที่ยวกับบ้านครุบโอค่ะทริปเที่ยวญี่ปุ่น15วันโกเบเกียวโตโอซาก้าโตเกียวจะพาไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรชอบอะไรอย่าพลาดแล้วกดติดตามกันนะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะคลิปนี้พาไปช้อปปิ้งขนมหวานใต้ห้างในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ของคนญี่ปุ่นกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงและขนมที่กำลังแกะอยู่น่าซื้อกลับมามากๆเลยค่ะหรืออาจจะซื้อเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเพราะขนมชิ้นนี้ถือว่าเป็นของอร่อยอย่างนึงที่ควรค่าแก่การซื้อกลับค่ะและวิธีการซื้อตั๋วแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวต้องทำยังไงเดี๋ยวติดตามชมได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เราเดินทางโดยสาย JR Yamanote ตลอดทั้งสายและทั้งวันไม่เปลี่ยนสถานีซึ่งถือว่าการซื้อตั๋วแบบนี้ประหยัดและคุ้มค่ามากค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วแบบ One Day Pass นะคะคือตั๋ว1ใบสามารถผ่านได้ตลอดทุกสายนะคะกดอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ Discount Ticket แล้วก็เลือกตั๋วเลือกตั๋ว760760เยนนี้ได้ยาวตลอดสายเลยลงสถานีไหนก็วนลูปไปยอดเหรียญนี่นะคะนี่เหรียญเยอะมากยอดเหรียญปะพอยอดเหรียญครบแล้วก็กดตั๋ววันเดย์พาสจะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะต้องใช้บัตรนี้นะคะบัตรนี้นะคะย้อนเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาอยู่ด้านหน้านี่ออกมานี่นะคะฟังตอนนี้ขึ้นมาถึงสถานีแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเราจะไปไหนกันไปที่ขนมจะพาไปกินข้าวก่อนที่ยูราคุโชราเม็งชีสที่ราเม็งชีสอยู่ที่อิเบสุแต่ว่าจะไปยูราคุโชก่อนเพราะต้องซื้อขนมก่อนไปยูราคุโชไปซื้อขนมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้เลยเปิดแล้ววันก่อนก็หลุดขบวนจากหัวหน้าแก๊งนะแต่ไม่ต้องตกใจเราไปได้อยู่แล้วเราใช้ตั๋ววันเดย์พาสมาย่านกินซ่ามีแต่แบรนด์ทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้หัวหน้าแก๊งเดินเลยไปละถ้ามัวแต่ถ่ายเดี๋ยวจะหลุดจากหัวหน้าแก๊งอีกเดี๋ยวจะหลุดขบวนละไปแล้วครับตึกใหญ่บางโอนิสกะหมดเลยเล็กนิดเดียวสีเหลืองใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะคนจะมาซื้อขนมของกินเยอะมากเลยจะพยายามหลบหน้าคนอยู่นะคะเนี่ยคือตรงนี้ขนมเยอะมากนะคะขนมเยอะคนก็เยอะไม่สามารถถ่ายขนมได้เลยนี่นะคะคือถ่ายภาพขนมได้ยากมากเนื่องจากว่าคนเยอะมากถ่ายไปเดี๋ยวจะติดคนคือแค่ขายคนญี่ปุ่นก็คุ้มแล้วไม่ต้องมาขายชาวต่างชาติอ่ะไม่ต้องมาขายพวกนักท่องเที่ยวอ่ะสวัสดีคือมันแน่นไปหมดเลยรอแถวอยู่ซื้อขนมโยคุโมกุเป็นขนมที่อร่อยมากนะคะมากี่เที่ยวก็ต้องซื้อมันอร่อยจริงๆเป็นคุกกี้กรอบอะค่ะคุกกี้มันแนวคุกกี้เป็นแผ่นม้วนกรอบอร่อยหอมนี่นะคะนี่นะคะว่างจากการขายปุ๊บก็ต้องเช็ดเงาเช็ดกระจกให้ใสให้ดูขนมน่ากินขนมน่ากินแถวอย่างยาวทุกร้านเลยนะคะนูนเยอะมากในขนมรอว้าวนะไม่ค่อยเห็นอะค่ะนี่ก็มีนะคะเยอะเลยก็จัดได้ขนมอันนี้มา1กล่องเขาเซตใหญ่มาเลยครับโอ้นี่ก็เป็นพายกรอบเป็นพายกรอบนะอยากกินอะไรก็หยิบแล้วก็จ่ายเงินเอ้ย
ชิ้นเท่าไหร่นะ700เป็นพายนะคะสารพัดพายเลยอยากได้ชิ้นไหนก็หยิบใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จ่ายเงินหยิบมาละเดี๋ยวจะเตรียมไปจ่ายเงินแล้วนะคะไม่รู้ว่าค่าเสียหายน้องเท่าไหร่เอาแค่นี้แหละเอาอยากชิมมาอีกกลุ่มนึงแล้วเดี๋ยวรอเงินทอนครับเอาขนมใบไม้ไปกินเป็นพายน้ำเคลือบน้ำตาลนี่นะคะสั่งไปเรียบร้อยแล้วของไม่ขวัญอันไหนนะของไม่ขวัญอันเซนชิมากอยู่ตรงนู้นอ๋อห่อไหมไม่ห่อโอ้ยซื้อขนมเยอะแบบนี้จบเลยเอาเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาสตรอเบอร์รี่ช็อตแม่อยากได้เอ็กแคร์อ่ะสองอย่างจริงๆกันใช่ป่ะนี่นะคะน่ากินมากขนมยังหรูเลยอ่ะโอ้ยดูสตรอเบอร์รี่โอ้ยสวรรค์คนรักขนมนู่นมองบรังใกล้ปีใหม่ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะคนญี่ปุ่นก็จะมาช็อปแล้วก็ซื้อของขวัญซื้อของฝากให้ผู้ใหญ่นะคะชอบเยอะมากอ่ะไม่ต้องนึกถึงนักท่องเที่ยวอ่ะไม่ต้องนึกถึงคนต่างชาติอ่ะใกล้ญี่ปุ่นอ่ะก็โอ้โหล้นอ่ะยิ่งกว่าทัวร์จีนลงอ่ะนี่นะคะแท็กฟรีซื้อขนมแล้วเกิน 5,000 ขึ้นไปนะคะโอ้โหให้ค่าช่องนี้เลยค่ะแถวยาวมากสำหรับคนที่มาซื้อของในห้างนะคะต้องดูแต่ละชั้นแท็กฟรีแต่ละที่ก็อยู่ไม่เหมือนกันนะคะต้องถามพนักงานภายในห้างดูนะคะว่าหลังจากเราซื้อของแล้วเราสามารถแท็กรีฟันได้ที่ไหนคลิปหน้าไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ